สวัสดีครับ Learning Notebook นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งวิ่งมาราธอนในงานผีตาโขนมาราธอนนะครับป้ายก็อยู่ตรงนั้นนะครับมหัศจรรย์วันวิ่งผีตาโขนนะครับวันนี้ก็วันที่25ธันวาคม2565แต่เมื่อมาที่จังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือผีตาโขนนะครับแล้วก็งานวิ่งนี้ก็จัดที่วัดโพนชัยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้มารู้จักผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายแล้วก็ของที่วัดโพนชัยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไฟแดงข้างหน้าตรงนั้นนะครับเดินตรงมาประมาณ200เมตรนะครับก็จะเจอกับวัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่นะครับนี่นะครับวัดโพนชัยพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนตลาดเมืองผีวิถีไทยบ้านทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับนี่ครับประตูซุ้มวัดเราก็กำลังเข้าวัดโพนชัยแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับคิดว่าจะไม่ค่อยมีคนก็มาเรื่อยๆนะครับพอเข้ามาตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่โล่งนะครับสำหรับจอดรถนะครับถ้าเกิดตลาดวิถีไทยบ้านเขาก็จะจัดบริเวณทางฝั่งนี้นะครับเมื่อวานนี้วันเสาร์ผมก็ตลาดเมืองผีวิถีไทยด่านตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีรูปของพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในโบสถ์กันด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวยงามทีเดียวก็จะเป็นรูปปั้นผีตาโขนแล้วก็รูปผีตาโขนเขียนบนสังกะสีนะครับสวยงามมากทางขึ้นก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับส่วนมุมนู้นทางซ้ายก็คือที่จัดงานวิ่งนะครับเราก็ขึ้นบันไดผมก็เพิ่งเคยมาจังหวัดเลยเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเห็นเอกลักษณ์เรื่องผีตาโขนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็รู้สึกประทับใจมากเลยเข้ามาตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีขายของที่ระลึกเกี่ยวกับผีตาโขนตรงนั้นก็พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือรูปปั้นผีตาโขนที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนมาถ่ายรูปนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นสังกะสีนะครับที่เขียนรูปผีตาโขนตรงนี้สวยมากเลยนะครับผมชอบมากเลยตรงนี้ก็เป็นหน้ากากผีตาโขนนะครับเอามาประดับไว้ตรงนี้สวยงามเลยแหล่งเรียนรู้โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัยนะครับน้องนั่งชมหน้ากากผีตาโขนเหรอครับเห็นนั่งหันหน้าเข้าเป็นไงบ้างดูแลสวยดีอันนี้เขาก็จะไปติดกับหวดข้าวอีกทีนึงใช่ไหมครับตาลหรืออะไรสักอย่างตาลมะพร้าวตาลมะพร้าวใช่ไหมตาลมะพร้าวแล้วก็หวดเนี่ยหวดเอามาประกอบกันก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับขอถ่ายน้องหน่อยเนี่ยน้องเขาก็มานั่งชมความงามของหน้ากากผีตาโขนเป็นภาพที่น่าประทับใจมากน้องอยู่โรงเรียนอะไรครับด่านซ้ายด่านซ้ายใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยครับรู้ไหมว่าใครทำอ่ะเด็กๆนักเรียนเหรอหรือไงเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เลยว่าใครจะทำออกมาในรูปลักษณ์แบบไหนแล้วก็ใบลานตาลมันจะมีขนาดไหนด้วยนะครับแม้มีทำรูปแปลกๆก็มีก็เรียกว่าเป็นงานศิลปะอย่างนึงก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆครับทางฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีรูปปั้นผีตาโขนสวยเลยนะครับอย่างนี้ก็เห็นอยู่4ตัวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเอาไว้ถ่ายภาพนะครับนี่ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็มุมนั้นอีก2ตัวนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นอีกทีนึงนะครับจากมุมนี้นะครับเราก็จะได้เห็นผีตาโขนชัดเจนนะครับว่าอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับก็ไม่ได้กว้างมากแต่น่าสนใจทีเดียวตรงนี้เราดูแล้วตรงนี้ดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปตรงนั้นนะครับพิพิธภัณฑ์ก็พอดีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะครับก็คงจะมีคนร่วมชมด้วยตามนี้ก็จะมีตรงนี้อีกตัวนึงนะครับรวมแล้วก็เป็น5ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูตรงร้านค้านี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นรูปผีตาโขนนะครับกริมมิกในรูปแบบต่างๆอันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์189บาทก็ไม่แพงเลยนะครับอันนี้เป็นแบบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับ359ก็จะแพงหน่อยครับแล้วก็มีกุญแจเป็นที่ใส่ปากกาดินสออะไรก็มีนะครับหลายอย่างน่ารักเลยอ่ะ
89บาทนะครับอันนี้ที่ติดตู้เย็นแล้วก็มีหน้ากากอันนี้เป็นพวงกุญแจที่เราเลือก35บาทก็ไม่แพงนะครับอันนี้50บาทมีเสื้อด้วยนะครับ120อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับผีปลาโขนในชุดหนังทำไมถึงเป็นหนังครับทำไว้สวยงามค่ะอันนี้คือคนก็มีเคยใส่จริงด้วยใช่ไหมค่ะปัจจุบันยังมีใส่อยู่ไหมเนี่ยหรือจะเป็นแบบที่เห็นส่วนใหญ่เขาแกะไปใส่บ่อยแล้วค่ะแล้วก็เลยมันพังแล้วไปอ๋อหน่วยราชการเขาจะเอามีงานเวลามีงานเขาจะเอาไปใส่อันนี้คือที่ร้านทำเองใช่ค่ะเป็นของทางวัดเลยค่ะสวยครับสวยทีนี้ก็มาดูส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องสมุดก็อยู่ด้านในนะครับก็จะมีตัวส่วนของหน้ากากตรงว่าประดับไว้ด้านหน้านะครับพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับก็มาดูใต้ต้นไทรตรงนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นผีตาโขนอีก2ตนนะครับอ่ะเราไปดูตรงส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้ก็จะมีประดับไว้วางไว้อย่างนี้เลยนะครับก็เป็นการประดับที่สวยงามตรงนี้ก็แปลกดีตัวนึงนะครับขอเป็นยางนะครับโอ้คือเขียนว่าห้ามจับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับก็ถอดรองเท้าด้วยห้องแสดงหุ่นจำลองสำนักงานรัฐประชาสัมพันธ์อยู่ทางด้านนี้ห้องสมุดอยู่ทางด้านไหนนะครับก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็เป็นประวัติการทำหน้ากากผีตาโขนนะครับขั้นตอนนะครับทำหัวเจาะตาตีจมูกรองพื้นแต่งประดับชายผ้าตัดชุดและประดับชุดอะไรนี้มันจะต้องมีชุดด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปหลายๆรูปแบบเลยนะครับลักษณะของหน้ากากผีตาโขนเขียนสีฉลุลายสลักบนหน้ากากจริงๆมันเป็นงานศิลปะนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยสวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอน4ขั้นตอนใหญ่ๆทำส่วนหัวทำใบหน้าประกอบอวัยวะใส่ไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เห็นว่าใช้กาบมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะดูสวยไปอีกแบบนะครับดูง่ายๆแต่ก็เป็นศิลปะเหมือนกันแล้วดูน่ากลัวด้วยอันนี้ก็คือหัวนะครับที่จะใช้ประกอบทำเป็นผีตาโขนนะครับนี่ก็ภาพนี้ก็เป็นภาพโบราณเลยนะครับสมัยก่อนก็จะดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีมานานมากแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการประดับตกแต่งทั้งส่วนหน้ากากเสื้อผ้าแล้วก็มีกระพวนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ก็คือผีตาโขนน้อยนะครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็น่าจะเป็นผีตาขนน้อยนะครับที่จะต้องมีกระพวนมีกระป๋องบรรจุหินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เต้นสายตรงบริเวณเอวนะครับเขาเรียกผีตาขนน้อยนะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นผีตาขนใหญ่ใช่จริงๆด้วยนะครับเนี่ยผีตาขนใหญ่มันจะดูน่ากลัวกว่านะครับส่วนหน้าจะใช้กระด้งเมื่อวานที่ถ่ายส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผีตาขนใหญ่นะครับจะเป็นผีตาขนน้อยโอ้สวยงามดีครับแล้วก็ดูน่ากลัวดีด้วยพิพิธภัณฑ์ถิ่นเมืองด่านซ้ายพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนก็มีผีตาโขนใหญ่แล้วก็ผีตาโขนน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปจำลองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นยังไงทำยังไงนะครับผีตาโขนใหญ่ผีตาโขนน้อยเครื่องสักการะนี่นะครับภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ตรงจุดนี้นะครับเห็นว่ามีอีกพิพิธภัณฑ์นึงอยู่ทางด้านหลังไหมครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันด้วยนี่นะครับตรงนี้ก็วางรูปของผีตาขนน้อยนะครับพอมาตรงนี้เราก็รู้เลยว่าผีตาขนน้อยกับใหญ่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดินตรงนี้พื้นก็เอี๊ยดอาร์ตอาร์ตมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงส่วนห้องสมุดสักหน่อยเนาะโซนห้องสมุดก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้นะครับก็จะวางผีตาโขนน้อยเอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมุดหนังสือทั่วไปนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปครับเอาพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนฝั่งนู้นนะครับเดินมาทางด้านซ้ายนี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัยเหมือนกันนะครับ
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเปิด 8:00 น. ปิด 5:00 น. เย็นนะครับแล้วก็เข้าไปชมกันครับนี้ก็เป็นหน้าผีตาโขนอีกแบบนึงนะครับเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติผีตาโขนก็มีคนที่ทำมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ Miss Universe ตัว19เอาไปใส่ด้วยนะครับมาฝั่งนี้ก็ไปทางฝั่งนี้เลยกันนะครับก็เหมือนเดิมจัดแสดงผีตาโขนไว้ก็จะเป็นแต่ผีตาโขนซึ่งเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นหน้ากากลวดลายต่างๆมาประดับเอาไว้นะครับก็เข้ามาชมได้นะครับชมความงามชมศิลปะแล้วก็ประวัติอะไรเงี้ยที่เขาจะเขียนเอาไว้นะครับประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายด่านซ้ายดินแดงแห่งสัจจะและไมตรีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็พิธีกรรมเก่าๆที่เขาแสดงไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้กว้างมากนะครับวนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ออกแล้วล่ะครับแต่ไหนๆมาแล้วก็ต้องเก็บบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพในอดีตเอามาแสดงไว้นะครับนี่นะครับนี่เห็นพระธาตุสีสองลักษณ์นะครับก็อยู่ใกล้ๆนี้เองวัดพระพอดีเลยน่าจะสี่รูปได้นะครับพิพิธภัณฑ์ก็สร้างอยู่ตรงส่วนกลางของวัดนี่เองนะครับส่วนกุฏิที่พักของหลวงพี่เจ้าวาดอะไรเงี้ยก็จะอยู่ทางด้านตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะครับที่มีบ่อมีสระอยู่ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูโบสถ์ไหว้พระใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็พิธีบวชพระพอดีเลยนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันดีถ้ามาที่วัดพลชัยเนี่ยแล้วก็จะไม่ไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์เนี่ยก็คงไม่ได้เลยนะครับวิหารพระเจ้าใหญ่นะครับก็เป็นพระเจ้าใหญ่นี่ก็มีรูปลักษณ์หน้าตาที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างมากเลยนะครับวิหารพระเจ้าใหญ่วิหารหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้านซ้ายมีอายุประมาณ400ปีนะครับแต่เดิมเป็นไม้ทั้งหลังได้ทำการบูรณะมาหลายครั้งส่วนที่เราเห็นตรงหน้านี้ก็คือพระใหญ่นะครับแห่งวัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายนี้นะครับก็กราบบูชาพระเจ้าใหญ่นะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็กราบบูชาพระพุทธเจ้าใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งสรุปตรงนี้นะครับก็นั่งที่เดียวกับที่น้อง4คนเมื่อกี้เขานั่งนะครับนั่งมองไปที่หน้ากากผีตาโขนนะครับก็สรุปนะครับวัดโพนชัยเนี่ยจุดเด่นก็คือผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายเลยนะครับก็คือสามารถจะมาดูผีตาโขนได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับผีตาโขนอะไรเงี้ยเป็นวาระด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดผ่านมาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยก็แวะมาที่วัดโพนชัยนี้ได้นะครับอย่างน้อยก็มาชมผีตาโขนสวยงามเป็นศิลปะนะครับเนี่ยมองดูเป็นศิลปะแล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะครับถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผีตาโขนแล้วก็ประวัติของอำเภอด่านซ้ายได้ดีทีเดียวนะครับน้อยตอนนี้ผมก็รู้ว่ามีผีตาโขนน้อยแล้วก็ผีตาโขนใหญ่นะครับวันนี้ใส่เสื้อฟินิชเชอร์ที่มีรูปผีตาโขนมาก็เข้ากันพอดีเลยนะครับจบแล้วนะครับพาเที่ยววัดพลชัยแล้วก็ดูพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆรับชมเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดูแล้วก็เผื่อจะได้มาที่วัดพลชัยแห่งนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง Running Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ